ธรรมบรรยายเรื่องคติชีวิตเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินอินทสระคติชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเหมือนหางเสือเรือหรือพวงมาลัยรถหมุนไปทางใดเรือหรือรถก็หันไปทางนั้นคนเรามีคติชีวิตหรือปรัชญาชีวิตอย่างไรชีวิตของเขาย่อมดำเนินไปทางนั้นคนดีมีคติดีคนชั่วมีคติชั่วสมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อคนดีให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากอยู่คนไม่ดีทำตามไม่ได้เพราะธรรมของคนดีทำตามได้ยากเพราะฉะนั้นคนดีกับคนไม่ดีจึงมีคติต่างกันคนไม่ดีไปทางเสื่อมคนดีไปทางเจริญมีพระพุทธภาษิตอีกแห่งหนึ่งว่าอัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาหิอัตโนคติแปลว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นคติของตนคำว่าตนเป็นคติของตนนั้นขยายความว่าทางใครทางคนนั้นมนุษย์เราสร้างทางของตนเองจึงมีคติเป็นของตนเองคนดีไปสุขคติคนชั่วไปทุกขติต่างก็สร้างเอาเองทั้งนั้นพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยาลูกหลานเมื่อดำเนินชีวิตต่างกันมีคติชีวิตต่างกันก็แยกทางกันแล้วตั้งแต่มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องกล่าวถึงคติในสัมปรายภพเรื่องการคบมิตรการคบมิตรนั้นต้องคบไว้หลายๆประเภทเพราะทุกคนย่อมมีอนุภาพอยู่ในตนที่พอช่วยเหลือได้เรายังไม่เห็นอนุภาพของเขาก็เพราะยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรหมิ่นมิตรว่าต่ำต้อยกว่าช่วยอะไรตนไม่ได้ความรักระหว่างมิตรเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งมีค่าสูงเต็มไปด้วยความเสียสละเห็นอกเห็นใจเป็นความปลาบปลื้มอย่างหนึ่งของคนที่มีมิตรดีเรื่องการครองชีวิตการครองชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องปัญญามากนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าบุคคลผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเป็นดวงประทีปในโลกบรรดาศีลสิริสิริคือมิ่งขวัญและธรรมของสัตบุรุษปัญญานั้นผู้ฉลาดกล่าวว่าประเสริฐที่สุดเหมือนกับดวงจันทร์สว่างกว่าดวงดาวในท้องฟ้าแต่ปัญญาจะอำนวยประโยชน์จริงก็ต่อเมื่อนำปัญญาไปใช้ในทางที่ถูกทำไม่ใช่ในทางฉลาดแกมโกงไม่ใช่ฉลาดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นบุคคลผู้มีปัญญาและประกอบด้วยธรรมจึงเป็นผู้ประเสริฐน่าเคารพกราบไหว้มีปัญญาต้องมีความกรุณาเห็นใจผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นด้วยเรื่องการงานการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์แต่การพักผ่อนก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันอย่าทำงานโดยไม่มีการพักผ่อนและอย่าพักผ่อนมากเกินไปจนไม่ทำงานหรือเกียจคร้านในการงานเพราะความเกียจคร้านเป็นบ่อเกิดแห่งโรคและการไม่พักผ่อนให้สมควรก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคเช่นกันเมื่อดำริจะทำสิ่งใดแล้วก็ให้ลงมือทำอย่ามัวแต่คิดอยู่อย่างเดียวซึ่งถ้ามัวแต่คิดแม้ร้อยปีก็ไม่อาจให้การนั้นสำเร็จได้ส่วนคนที่ทำโดยไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อนผีผลามทำไปทำให้เสียผลเหมือนกันจึงอยู่ที่ความพอดีคือตรงจุดและควรแก่การควรแก่เหตุคนจะกินผลไม้ให้อร่อยต้องกินเมื่อมันสุกพอดีอ่อนไปก็ไม่อร่อยสุกเกินไปจนเละหรือเน่าเสียก็ไม่อร่อยเรื่องการพึ่งตนเองการพึ่งตนเองเป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในตัวมนุษย์ใครพยายามพึ่งตนเองย่อมได้รับความเห็นใจได้รับเมตตากรุณาจากคนทั้งหลายที่ได้มองเห็นหากผู้นั้นมีใจเป็นธรรมคนมีนิสัยพึ่งตนเองจัดว่าเป็นผู้มีนิสัยดีและน่าคบหาสมาคมคนเช่นนั้นแม้จะต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นบ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็เมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้น
และพึ่งผู้อื่นเพียงเพื่อให้พึ่งตนเองได้แล้วกลับเป็นที่พึ่งของคนที่เคยช่วยเหลือตนมาคนมีนิสัยพึ่งตนเองจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไปขอพึ่งพาอาศัยผู้อื่นรู้สึกละอายเมื่ออยู่ในฐานะเป็นผู้รับแต่มีความสุขใจเมื่อเป็นผู้ให้ตรงกันข้ามกับคนที่คอยเหลียวหาที่พึ่งซึ่งพอใจแต่จะพึ่งผู้อื่นเหมือนเด็กเล็กที่คอยให้คนนั้นคนนี้อุ้มอยู่เรื่อยไปเมื่อเขาไม่อุ้มก็ร้องไห้เที่ยววิ่งโร่ไปหาคนนั้นคนนี้ยื่นมือให้เขาอุ้มเรื่องการสร้างชีวิตการสร้างตึกสร้างเจดีย์เป็นฉันใดการสร้างชีวิตก็ฉันนั้นจะต้องวางรากฐานค่อยๆสร้างค่อยๆทำเมื่อรากฐานมั่นคงแล้วก็เป็นการยากที่จะล้มมิใช่สร้างอย่างสุกเอาเผากินต้องการความรุ่งเรืองในระยะเวลาเล็กน้อยการสร้างชีวิตอย่างรวดเร็วรุ่งเรืองทันใจแต่ไม่มั่นคงกับการที่ค่อยสร้างค่อยไปก้าวไปอย่างเชื่องช้าแต่หนักแน่นมั่นคงถ้าจะต้องเลือกเอาประการหลังเรื่องคนที่มีคุณภาพการงานที่ดีย่อมมาจากคนที่มีคุณภาพดีคนมีคุณภาพดีนั้นควรประกอบด้วยคุณลักษณะ3อย่างคือ 1. ความรู้ดีคือมีความรู้จริงรู้ลึกและกว้างในแขนงวิชาของตนและมีความรู้รอบตัวบ้างพอสมควรแต่ต้องมีความรู้หลักไว้อย่างน้อยสักอย่างหนึ่ง 2. มีความประพฤติดีไม่เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นในด้านความประพฤติทำตนเป็นที่เชื่อถือได้ไม่เป็นคนโลเลสับปรับเป็นต้น 3. มีความสามารถดีสามารถในกิจการอันเป็นหน้าที่ของตนฝึกฝนอบรมตนให้ก้าวหน้าในด้านความสามารถไม่หยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังเสื่อมโทรมความสามารถเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้อย่าท้อแท้เสียตั้งแต่ยังไม่ได้ฝึกฝนความรู้ดีความประพฤติดีและความสามารถดีย่อมเชิดชูบุคคลให้สูงเด่นขึ้นทุกวันทุกปีเรื่องความเกียจคร้านความเกียจคร้านเป็นภัยใหญ่ในชีวิตมนุษย์มันอาจมาในรูปแห่งความสุขเบื้องต้นที่ท่านเรียกว่ามารร้ายมาในรูปแห่งเทพธิดาพอรู้ว่าผู้นั้นตายใจแล้วก็ห้ามหันย่ำยีให้ถึงทุกนานาประการอันหนึ่งมีความจริงอยู่ว่าคนที่ทำงานน้อยจะต้องมีงานหนักขวางหน้าอยู่เสมอตรงกันข้ามคนที่ทำงานหนักอยู่เสมอย่อมจะมีงานเบารออยู่ปลายมือนี่เข้าลักษณะเหนื่อยไปก่อนจะสบายเมื่อปลายมือซึ่งจะไม่ต้องการความสบายก็ต้องสบายเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างนั้นความสุขจากความเกียจคร้านไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนมันเป็นมารเป็นสิ่งหลอกล่อให้คนหลงเดินทางผิดเรื่องความโกรธเวลาโกรธอย่าพูดอะไรเพราะถ้าพูดเวลานั้นมักจะเป็นคำหยาบและเกินเหตุเพราะแรงโทสะพยายามข่มใจนิ่งไว้ก่อนเมื่อหายโกรธแล้วจึงค่อยพูดชี้แจงเหตุผลตามความเป็นจริงการทำเช่นนี้แม้จะไม่สะใจเราไม่สะใจผู้เสมอนอกที่มักตามใจตัวเองทำอะไรตามแรงบันดาลของโทสะจะมีผลดีในบั้นปลายไม่ต้องเสียใจภายหลังว่าเราพูดสิ่งที่ไม่ควรออกไปเป็นการฝึกฝนตนเองให้สามารถควบคุมตนเองได้ตนหรือจิตที่ฝึกฝนดีแล้วควบคุมดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ความฉลาดคนฉลาดย่อมพยายามทำให้ความลำบากยากเข็ญเป็นขอนรองเหยียบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จทำลาภยศชื่อเสียงให้เป็นเครื่องมือสำหรับประกอบกรรมดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่คนโง่กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเรื่องความชำนาญวิชาอะไรก็ตามที่รู้แล้วจำได้แล้วถ้าไม่หมั่นท่องบนสาธยายทบทวนหรือฝึกปรือไว้เสมอก็ย่อมจะเลอะเลือนไปการเรียนวิชาเมื่อเข้าใจหรือจำสิ่งใดได้แล้วถ้าไม่หมั่นอ่านซ้ำไม่ทำให้ติดต่อความชำนาญก็ไม่มี
ความรู้ที่ขาดความชำนาญย่อมไม่สำเร็จประโยชน์สมบูรณ์เรื่องความถ่อมตนแม้แต่ขุนเขายังพังทลายได้ด้วยแรงธรรมชาติบ้างด้วยแรงมนุษย์บ้างจะกล่าวใหญ่ถึงมนุษย์น้อยๆอย่างเราเล่าซึ่งเปรียบไปก็เสมือนธุลีหนึ่งอันล่องลอยอยู่ในสุริยะจักรวาลอันยิ่งใหญ่หาขอบเขตไม่ได้นี้ประโยชน์อะไรเล่ากับความทนงตนเมื่อใจได้รับเอาความถ่อมตนไว้เป็นสมบัติแล้วดวงหน้าแววตาและกิริยาท่าทีของเขาผู้นั้นก็จะทอประกายแสงแห่งความถ่อมตนให้ผู้อื่นเห็นได้อย่างชัดเจนนิสัยอันดีงามซึ่งสืบเนื่องมาจากการถ่อมตนนี้จะช่วยส่งให้เขารุ่งโรจน์ในการงานที่เขาทำและเป็นที่รักยำเกรงของผู้เข้าใกล้ความถ่อมตนจะคอยเตือนบุคคลให้รู้สึกว่าตัวตนเองยังดีไม่พอยังมีความรู้ความสามารถไม่พอจึงมิกล้ายอมรับความยกย่องสรรเสริญจากผู้ใดอย่างลำพองใจแต่จะน้อมรับคำตักเตือนติเตียนจากผู้อื่นด้วยใจคารวะและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นเรื่องความเพียรไม่มีอะไรที่บุคคลบากบั่นพยายามแล้วจะไม่สำเร็จจะเร็วหรือช้าเท่านั้นน้ำหยดลงหินทุกวันแม้ทีละหยดก็ทำให้หินทะลุได้ทรายเม็ดเล็กๆละเอียดจนไม่ติดมือถูกลมพัดผ่านก้อนหินทุกวันยังทำให้ก้อนหินกลมเกลี้ยงได้อย่างน่าอัศจรรย์การทำอย่างสม่ำเสมอแม้ทีละน้อยเมื่อนานวันเข้าก็กลายเป็นมากไม่ว่าในด้านลบหรือด้านบวกไม่ว่าในด้านทางได้หรือในทางเสียความเพียรเป็นสิ่งที่มีผลน่าอัศจรรย์จงดูความเพียรของปลวกตัวเล็กๆในการสร้างจอมปลวกความเพียรของผึ้งในการสะสมน้ำผึ้งเถิดจะเป็นกำลังใจอย่างดีของมนุษย์ให้บากบั่นภาคเพียรสะสมคุณงามความดีวันละเล็กละน้อยเมื่อนานวันนานเดือนและนานปีก็ย่อมกลายเป็นกองแห่งความดีมหึมาเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวความไม่เห็นแก่ตัวทำให้เป็นคนใจกว้างรู้จักรับผิดชอบไม่โยนความผิดไปให้ผู้อื่นเมื่อตนเป็นผู้ทำผิดขึ้นเองนอกจากนี้ยังทำให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าอกเข้าใจเขามองเขาตามที่เขาเป็นไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นมีการรู้จักให้อภัยในความผิดพลาดเปิดโอกาสให้เขากลับตัวไม่ซ้ำเติมคนล้มหรือคนผิดพลาดจนเกินเหตุให้ความหวังแก่ผู้ท้อแท้ให้กำลังแก่ผู้อ่อนแอเรื่องความรู้ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตทั่วไปวิชาช่วยเราได้มากแต่ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องคำตอบก็คือความรู้ที่ถูกต้องจะต้องตามมาด้วยผลสำเร็จในกิจนั้นๆถ้าเป็นความรู้อันถูกต้องและปฏิบัติตามความรู้อันถูกต้องนั้นผลสำเร็จในกิจที่ทำจะต้องติดตามขึ้นมาความรู้รอบตัวการอ่านมากทำให้กว้างขวางการเขียนทำให้แม่นยำการหมั่นตรึกตรองขบคิดทำให้ลึกซึ้งวิชาแต่ละวิชามีคุณอยู่แล้วในตัวถ้ารอบรู้หลายวิชาก็เป็นการเก็บเอาคุณนั้นๆมารวมไว้ในตัวเราประวัติศาสตร์ทำให้รอบรู้เพิ่มพูนไหวพริบวรรณกรรมทำให้หลักแหลมและรื่นรมคณิตศาสตร์ฝึกคนให้ละเอียดเพียรได้ปรัชญาทำให้คนเข้าใจความจริงต่างๆอย่างลึกซึ้งกว้างขวางทำให้ผู้เรียนรู้มีใจกว้างไปด้วยตรรกศาสตร์ทำให้พูดคิดอย่างมีเหตุผลจริยธรรมหรือศีลธรรมอบรมคนให้รักสงบเรื่องความสำเร็จคนโอ้อวดมีมายามากย่อมแสดงอะไรเกินจริงอยู่เสมอทำอะไรได้ผลเพียงเล็กน้อยก็โอ้อวดว่าได้ผลมากส่วนคนไม่โอ้อวดไม่มีมายาย่อมเป็นผู้ตรงแสดงตนตามเป็นจริงเป็นคนเข้าใจง่าย
ทำความเพียรได้ผลอย่างไรก็บอกตามตรงความเพียรสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานทุกอย่างไม่ว่าทางกายหรือทางจิตเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งแห่งความสำเร็จปัญญานั้นเป็นคุณธรรมช่วยให้การทำความเพียรสำเร็จเร็วขึ้นมากคนมีปัญญาย่อมไตร่ตรองหาทางลัดไปสู่ความสำเร็จได้ดีกว่าผู้ไร้ปัญญา